สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอาณาจักรธุรกิจห้าง500ล้านมินพิชญานางเอกสาวสวยต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถที่เก่งและขยันมากๆเลยล่ะครับสำหรับสาวมินพิชญานางเอกคนสวยของทางช่อง7ที่มักจะมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สาวมินยังมีงานอีเวนต์ถ่ายแบบโฆษณาเข้ามาให้เจ้าตัวรับทราบเข้ากระเป๋ารัวๆอีกเพียบถ้าใครที่ติดตามสาวมินจะรู้ว่าครอบครัวของสาวมินนั้นร่ำรวยอันดับต้นๆของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้ครับเพราะทางบ้านสาวมินนั้นมีธุรกิจหลายอย่างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีชื่อว่าชลพฤกษ์พาร์ควิวหรือแม้แต่ห้างขายวัสดุก่อสร้าง SCG Home Solution Max Home ขอนแก่นมูลค่า500ล้านบาทและยังมีสาขา2ตามมาอีกด้วยซึ่งสาวมินยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับห้างของตัวเองด้วยครับเรียกได้ว่าสาวมินนั้นเป็นสาวสวยที่วางธุรกิจและอนาคตตัวเองได้ดีมากๆเลยครับและก่อนหน้านี้สาวมินยังได้เผยว่าเวลากลับบ้านตนก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยสักเท่าไหร่หน้าที่หลักๆคือให้กำลังใจและเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนสมัยเด็กตอนนั้นมาช่วยงานที่ห้างต้องทำทุกอย่างทั้งนั่งเช็คสต็อกเช็คว่ามีอะไรเข้าออกโดนส่งตัวไปทุกแผนกจนรู้งานภายในห้างแม้เป็นคนสวยและรวยมากจริงๆครับดูเหมือนว่าครอบครัวจะภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ